Amazing สมาธิ Amazing สมาธิ Amazing สมาธิเจ้า Amazing สมาธิขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Amazing สมาธิบริษัทมั่นคงเลิศเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์พังเบอร์รี่โทร02-653-8399และ02-653-8118น้อมกายวาจาใจกราบพระรัตนตรัยกราบพระเถรานุเถระกราบพระสังฆาธิการแล้วก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ต่างประเทศทั่วโลกค่ะที่ผ่าน www.wbtvonline.com นะคะท่านผู้ชมคะตอนนี้เป็นตอน2ของอาจารย์สุวัฒน์รักธรรมที่จะพาเราไปสู่หลักสูตรของสักกษาสมาธิหรือหลักสูตรยกใจขึ้นสู่สวรรค์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมคะถ้าชมแล้วถูกใจไปกดไลค์ในแฟนเพจ Amazing สมาธิด้วยนะคะแฟนเพจของ Amazing สมาธิรอท่านผู้ชมติชมแล้วก็แนะนำรายการนะคะว่าท่านผู้ชมที่ติดตามชมแล้วถูกใจหรือต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขอะไรเรียนเชิญนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันค่ะท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยค่ะตอน2ของเราในวันนี้นะคะสักกษาสมาธิเป็นอย่างไรเรามากราบสวัสดีท่านอาจารย์สุวัฒน์รักธรรมอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับต้องขอบพระคุณอาจารย์ที่อยู่ให้กับดิฉันอีกรอบนึงที่จะเป็นอันนี้เป็นรายการเทปนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้รู้ว่าสักกษาสมาธิสำคัญอย่างไรอาจารย์คะสักกษาสมาธิสำคัญอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ก่อนจะไปถึงนั้นรวิทัศน์ขอพาท่านผู้ชมกับอาจารย์เราไปดูพร้อมกันเพราะอาจารย์ยังไม่เห็นไปดูพร้อมกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะครับอาจารย์มานะคะที่ให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะคะคือมันเป็นโรคเล็กๆอ่ะแต่ท่านก็สามารถที่จะมองเข้ามาแล้วก็ให้โอกาสคนในโรคใบนี้ได้ศึกษา
โครงการดิฉันได้จากตรงนี้ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่รถไม่ใช่บ้านไม่ใช่เงินทองหรือความสุขที่คือจิตใจที่เราสงบก่อนหน้านี้ใครๆว่าเราก็โกรธเก็บมาคิดว่าทำไมเขาว่าฉันทำไมต้องทำอะไรอย่างนี้ด้วยฉันไม่เคยทำเลยค่ะแต่วันนี้คือให้มันเป็นโอกาสวันหนึ่งที่เราได้รับอิสรภาพแล้วเอาบทเรียนในนี้ไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์ข้างนอกอย่างน้อยๆจะให้เรามีสติคิดได้ถึงความรับผิดชอบหรือความดีความไม่ดีต่างๆนานาเพราะฉะนั้นจะทำให้เราก้าวออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมั่นคงแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาณสถานที่นี้อีกขอบคุณค่ะเป็นยังไงคะท่านผู้ชมคะอาจารย์เป็นยังไงคะก็รู้สึกประทับใจฮะแล้วก็นั่นคือเสียงของนักศึกษาที่ผมได้ไปบรรยายใช้คำว่าบรรยายเป็นวิทยากรนะครับเพราะอาจารย์แท้จริงก็คือหลวงพ่อวิริยังสินทโรอาจารย์เป็นรุ่นพี่ครับเป็นศิษย์ผู้พี่เป็นศิษย์ผู้พี่ค่ะและได้เข้าไปชี้แนะแล้วก็บอกวิธีการดำเนินว่าจะต้องเรียนสมาธิทำสมาธิอย่างไรตามหลักสูตรที่พระอาจารย์ได้วางไว้นะครับซึ่งพระอาจารย์ได้เมตตาครับพระอาจารย์นี้ได้ดำริไว้ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดคือ2541ถ้าเป็นนักศึกษาคุณสมาธิเนี่ยคงจะจำได้ในหัวข้อที่40เนี่ยมีการถามตอบว่าแม้กระทั่งผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำก็ทำได้นะผมยังจำได้แล้วณวันนี้ผมว่าความหวังที่หลวงพ่ออยากจะให้สันติภาพไปทุกหย่อมหญ้าธรรมะมีได้ทุกหย่อมหญ้าใช่ค่ะนะครับก็ได้เข้าไปสู่ตรงนั้นนั่นเป็นน้ำเสียงของนักศึกษาในทัณฑสถานหญิงกลางตรงนั้นนี่โทษก็คือตลอดชีวิตกับประหารชีวิตโอ้ดิฉันขนลุกเลยอ่ะแต่เขาก็ยังมีความหวังเห็นไหมครับมีความหวังแล้วก็หลายๆอย่างได้เปลี่ยนแปลงซึ่งเดี๋ยวผมจะถ้ามีเวลานะผมจะได้พูดถึงสิ่งที่ amazing มีสิ่งที่ผมอย่างไรเกี่ยวกับหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาผมเท่านั้นนะแม้ทั้งเจ้าหน้าที่หลายคนก็ยังเปลี่ยนอย่างนั้นเดี๋ยวพาไปรู้จักก่อนครับผมโครงการเริ่มต้นอย่างไรคะครับโครงการนี้นะครับเริ่มต้นเมื่อวันที่15พฤษภาคม58 2558นะครับพระอาจารย์หลวงพ่อวริยังสิทธโรได้ดำริว่าน่าจะเปิดโครงการนี้ที่เรียกว่าโครงการสักกะสาสมาธิซึ่งตอนแรกผมก็งงเหมือนกันนะว่าบอกอาจารย์สุวัตมีโทรศัพท์มาอาจารย์สุวัตได้มาช่วยโครงการนี้หน่อยนะเป็นอาจารย์นิพพานนะครับแล้วก็อาจารย์ชัยเชษฐ์ได้โทรมาว่าให้ร่วมโครงการนี้ผมก็บอกว่ายินดีเลยครับยินดีผมก็นึกว่าไปสอนทั่วไปนะครับปกติผมก็สอนภายนอกอยู่แล้วอาจารย์ไปสอนผู้ต้องขังในเรือนจำรู้สึกยังไงคะฟังครั้งแรกผมรู้สึกปลื้มปิติฮะโอ้โหผมคิดว่าผมจะมีโอกาสขนาดนี้เชียวเหรอผมคิดว่านั่นคือบุญใหญ่สำหรับผมนะผมก็เลยตัดสินใจตอบแบบไม่ลังเลนะพลังแห่งเมตตาที่ทำสมาธิมาเนี่ยตอบทันทีแล้วว่ายินดีครับอาจารย์ผมยินดีช่วยเหลือทุกอย่างที่ผมมีสภาพกำลังที่จะช่วยได้นะครับนั่นก็คือความยินดีค่ะแล้วเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นก็โครงการนี้เป็นรูปธรรมเป็นรูปธรรมก็คือเอาผมขอเรียนคณะบริหารของหลักสูตรก่อนนะครับว่ามีใครบ้างก็ท่านแรกคือพระอาจารย์เสริมพรธรรมพะโลนะครับเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วก็ท่านที่2คือพระอาจารย์ธรรมนุจิตตวโลนะครับเป็นรองประธานที่ปรึกษาท่านที่3คืออาจารย์นิพาพรบัวทองท่านเป็นประธานหลักสูตรทั่วไปและท่านที่4ก็คือท่านอาจารย์ชัยเชษฐ์พงตระกูลนะครับเป็นผู้บริหารโครงการนี้นะครับก็แล้วก็แบ่งตอนแรกก็เป็นไพลอตโปรเจกต์3เรือนจำที่ได้พูดข่าวไปแล้วก็3เรือนไพลอตโปรเจกต์นี่คืออะไรคะอาจารย์ก็คือโครงการนำร่องนำร่องเร่งด่วนเลยว่าถ้า3ที่นี้ไปได้ค่ะก็ว่ากันอีกทีนึงว่ากันอีกทีนึงระหว่างสถาบันกับกรมราชทัณฑ์นะครับผมก็โดนถูกเลือกลงไอ้ที่มันเล็ก
ค่ะที่เราไปแล้วในเทปที่แล้วนะครับห้องเรียนห้องนอนห้องปัสสาวะห้องถ่ายอยู่ที่เดียวกันหมดเลยอยู่ที่เดียวกันหมดห้องเรียนแต่ประสบความสำเร็จโอ้พลิกอย่างมหาศาลเป็นอะไรที่ผมปราบปลื้มและเป็นอะไรที่ผมมีความสุขนะครับความสุขทางใจเพราะว่าจากตอนแรกเลยที่เข้าไปเนี่ยก็ต่างคนต่างมองหน้ากันแหละไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแหละจาก3วันไปเริ่มขออภัยกันขอโทษกันเริ่มมีความเมตตาต่อกันใช่มอบตัวเป็นศิษย์ซึ่งมีพระอาจารย์เป็นพระเป็นท่านเป็นอาจารย์ตัวแทนของหลวงพ่อนะครับก็ไปทำพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ซึ่งเป็นตั้งแต่โบราณกาลเราจะต้องทำอย่างนี้เราต้องมอบตัวค่ะนะครับก็ผมก็เป็นฐานะเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์ที่เข้าไปช่วยบรรยายเพิ่มเติมจากทั้งหมดคือนักศึกษาเหมือนกันเป็นอาจารยศาสตร์แล้วครับแต่หมายถึงว่าที่คนที่เราไปสอนนี่คือเขาก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาครับเขาคือก็ต้องสมัครเรียนนะฮะสมัครเรียนก็ตอนนั้นรุ่นนั้นก็ประมาณ300ครับรุ่นแรกรุ่นแรกไพลอตเนี่ยแหละครับแอร์อัดนะครับแอร์อัด300แต่พลิกฮะหลายอย่างผมยังมีเรื่องเล่าซึ่งมันเอาเล่าที่เท่าได้เล่าที่เปิดเผยได้ค่ะสมาธิเป็นของกลางนะค่ะเป็นของกลางไม่มีศาสนาค่ะถูกต้องคนที่เรียนมีทั้งคริสต์ค่ะมีทั้งมุสลิมค่ะนะครับมาเรียนแม้กระทั่งหลักสูตรปัจจุบันเนี้ยค่ะก็ยังมีมุสลิมมาเรียนค่ะใช่ใช่เพราะว่ามันทุกที่เนี่ยสมาธินี่ไม่ใช่ว่าของศาสนาพุทธอย่างเดียวนะครับเราทำสมาธิเราทำได้ทุกอันบางอย่างเนี่ยก็ซึ่งเรื่องของพิธีกรรมศาสนาเราก็เว้นกันนะครับว่าเขาก็เวลาสวดมนต์เขาก็ไม่สวดก็ไม่เป็นไรตรงนั้นเราทำแต่เวลาเริ่มทำสมาธิมีขั้นมีตอนเหมือนกันนะครับก็แต่โครงการนี้จะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณวิวัฒนะครับไก่พิสิทธิ์กุลหรือเรียกว่าเฮียบุ้งนะครับท่านโหผมว่าเป็นท่านที่มีบุญสูงมากนะครับท่านออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ยหลักเป็น10ล้านนะครับสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านด้วยครับเรือนจำทั่วประเทศนะครับเราแบ่งเป็น20เขตงานทั่วประเทศนะตอนนี้ประมาณ130กว่าเรือนจำในทั่วประเทศนะครับโอ้ค่ะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านเนี่ยเฮียบุ้งเนี่ยนะครับค่ะท่านเรียกว่าคนเดียวเลยสปอนเซอร์ให้จ่ายผมว่าโอ้โหบุญมหาศาลครับบุญครับท่านมีบุญกับตรงนี้จริงๆครับผมครับผมค่ะผู้ใหญ่ใจดีครับแล้วตอนนี้ยังต้องเปิดอีกใช่ไหมคะเปิดครับตอนนี้ยังไม่จบคือไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ตามแผ่ไปเรื่อยๆตามแผนเลยที่วางไว้นะที่ได้ประชุมร่วมกับท่านอาจารย์ชัยเชษฐ์นะครับแล้วก็ท่านผอ.ประภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนทางด้านกรมราชทัณฑ์เนี่ยท่านก็วางแผนกันว่าสิ้นปีนี้สิ้นปีงบประมาณก็คงประมาณหลังเดือนตุลาเนี่ยนะพิจารณาแล้วเนี่ยก็น่าจะประมาณ 350,000 คนที่ได้อบรมครับผมต้องได้อบรมใช้คำว่าต้องได้อบรมแหละครับผมผ่านหลักสูตรนี้ะนะครับอย่างของผมนี่ที่ดูแลในเขตกรุงเทพนี่ก็แต่ละรุ่นละรุ่นรวมกัน7แห่งนี่ก็ประมาณ 2,200 คนรุ่นหนึ่งก็แต่ละเรือนจำค่ะแต่รวมกันแล้วก็เรียกว่าปิดแดนสอนกันเลยตอนนี้ปิดแดนสอนเปลี่ยนแปลงเยอะฮะผมมีเรื่องที่น่าทึ่งอยู่อีกเรื่องนึงนะเรื่อง Amazing เลยค่ะเรือนจำพิเศษขอโทษนะต้องเอ่ยเรือนจำเลยนะถ้าไม่ผิดได้เพราะอันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะดิฉันไม่ทราบจริงค่ะมันอย่างเช่นเรือนจำผมเรียกว่าเรือนจำพิเศษธนบุรีแล้วกันเรือนจำพิเศษธนบุรีเนี่ยนะท่านผอ.กนกเนี่ยเป็นท่านที่น่ารักมากท่านบอกว่าก่อนนี้รับรายงานว่านักศึกษาในแดนที่ผมจะไปเปิดนะแต่สอนในแดน2มีปัญหากันมีเรื่องที่ต้องไปให้เซ็น5วันเนี่ยเซ็น4วันที่ชกต่อยนู่นนี่นั่นกันนะฮะหลังจากเรียนนี้แหละครับค่ะ Amazing นะครับไม่มีเลยปัญหานั้นโอ้หายไปเลยครับคน400คนโอ้ไม่มีปัญหา Amazing สิคะไม่มีปัญหา Amazing มากค่ะท่านผู้ชมค่ะ Amazing มากเจอกันไหว้ดีหวัดสวัสดีกันเรียงตามอาวุโสค่ะเรียงเขาว่าอาวุโสคือตามวัยนะวัยวุฒิค่ะวัยวุฒิวัยวุฒิเขาก็รู้กันเขาบอกเรามาเหลือความเป็นมนุษย์เท่ากันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่นี่เขาเปลี่ยนมากเปลี่ยนไปผู้คุมก็บอกว่าตีสี่เขาออกมานั่งสมาธิกันแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากที่เรียกว่าผมเรียกว่านักศึกษานักศึกษาผมเป็นสุภาพบุรุษมากขึ้นอ่ะเป็นสุภาพบุรุษดีมากเจอกันด้วยเข้าไปในรอยยิ้ม
คือ missing อ่ะไม่น่าเชื่อว่าคนที่เราคิดว่าเขาเนี่ยทำผิดทำนู่นทำนี่นะโทษบางคนนะฮะมันก็หนักนะสาหัสหนักแต่เขาก็เปลี่ยนใจได้ค่ะเริ่มต้นใหม่ได้ยกใจสู่สวรรค์จริงๆใช่ครับเขาคิดว่าบางอย่างเขาก็ไม่ควรได้รับโทษได้รับอะไรการอภัยโทษไม่ควรในการแล้วเขาบางทีเขานี่ความรับผิดชอบไงฮะค่ะนี่คือความมีเหตุมีผลว่าตั้งนี้มาเขาเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนใจผมว่าเป็นนโยบายที่ดีระหว่างกรมราชทัณฑ์กับสถาบันพลังจิตานุภาพนะครับโดยเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยวิริยังสินทโรเนี่ยได้ทรงเมตตาได้คงเมตตามากนะครับผมว่าเป็นอะไรที่สังคมประเทศไทยผมว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับดูดแสงส่องใจจริงๆครับผมดูดแสงส่องใจจริงๆโอ้โหเหมือนแสงเทียนเล็กๆเมื่อกี้ที่เราได้เห็นในภาพนะคะท่านผู้ชมคะอาจารย์ขาครับอยากรู้ต่อไปอีกแล้วแหละว่าเวลาเข้าไปสอนเนี่ยสอนอะไรคะเขาถึงเปลี่ยนได้อย่างที่อาจารย์พูดค่ะเอาอย่างนี้นะครับเราเรียนภายนอกเนี่ยหลักสูตรสักขสาสมาธิกับหลักสูตรครูสมาธิค่ะนะฮะครูสมาธิที่สอนกันอยู่ข้างนอกเนี่ย6เดือนเนี่ยนะฮะค่ะเรียนถึง100กว่าหัวข้อ100หัวข้อเนี่ยนะแต่ไปที่นั้นเราตัดเหลือประมาณ40หัวข้อค่ะ40หัวข้อซึ่งเป็นหัวข้อเริ่มต้นจนกระทั่งถึงการทำสมาธินะครับหลังจากนั้นมาถ้าเขาเรียนอย่างสม่ำเสมอที่เราได้สอนเขาไปเนี่ยฌานญาณอะไรต่างมันเกิดมาเองนะครับมันเกิดมาโดยหลวงพ่อใช้คำว่าอัตโนมัตินะอัตโนมัตินะครับอันนี้เขาเรียนอะไรเขาเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์จันทร์ถึงศุกร์ที่ผมเข้าไปนะครับกี่โมงถึงกี่โมงค่ะ9โมงเช้านะแต่ผมเข้าไปก็8โมงครึ่งก็เริ่มไป8โมง45นี่ก็ไปทบทวนหัวข้อเรียนเดิมก็บรรยายคือคารวะหรืออย่างอาจารย์เข้าไปก็ไปบรรยายเบื้องต้นแล้วก็ฟังเทพอาจารย์นะเทพอาจารย์เสร็จแล้วก็นั่งเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิอีกครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับนี่คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็พักตอนเที่ยงก็สวดมนต์นะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะครับสักสามรอบแล้วก็ฟังคารวะหรืออาจารย์วิทยากรบรรยายแล้วฟังเทพอาจารย์แล้วก็เดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีนะครับเห็นไหมครับแฝงไว้ด้วยการปฏิบัติภาคปฏิบัติปฏิบัติล้วนๆปฏิบัติอันนี้เป็นสายปฏิบัตินะฮะเราปฏิบัติกันล้วนๆค่ะตอนเย็นค่ะผมคงค้างคืนไม่ได้ผมค้างกำลังจะถามอยู่เชียวกับท่านผู้ชมค้างคืนได้หรือเปล่าค่ะผมก็ออกมาตอนเย็นอนุศาสนาจารย์หกโมงเย็นนะครับเขาก็จะเป็นคนนำในเรื่องของอะไรครับสวดมนต์ฟังเทพพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสินเทโลนะธรรมารุ่งอรุณเป็นกันไปนะเป็นวันทุกวันแล้วก็สวดมนต์บางแห่งก็สวดอิติปิโสบางสวดทำวัดเย็นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ติดต่อเนื่อง20วันเนี่ยลองคิดดูเถอะว่าเปลี่ยนไหมครับบางครั้งในหลักสูตรสั้นๆ วันเดียวไปฟังเนี่ยมันพลิกไม่ได้หรอกครับแต่อันนี้คือต่อเนื่องนะครับตั้งใจศรัทธาต่อเนื่องมันคือหัวใจของสักษาอ๋อตั้งใจศรัทธาต่อเนื่องครับค่ะครับโอ้โหมันไม่เปลี่ยนก็ไม่จะว่ายังไงแล้วค่ะท่านผู้ชมคะเพราะว่าได้ทำตลอดแล้วเขาก็มีเวลาครับ1เดือนในการที่ได้ทำอยู่แล้วด้วยเพราะเขาไม่ต้องหาอยู่หากินแบบพวกเราครับเสาร์อาทิตย์ก็ทำนะครับอืมเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเทปพระอาจารย์สวดมนต์ค่ะนั่งสมาธิเดินจงกรมค่ะนะครับแต่พวกผมเข้าไปสอนใน20วันแต่ช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์เขาก็ปฏิบัติค่ะก็เท่ากับว่า1เดือนเต็มๆค่ะนะเลยพลิกอ่ะพลิกใจที่เราบอกว่าเราเข้าไปตอนแรกอะโอ้ 20% 10% เราก็ค่ะดีใจแล้วดีใจแล้วแต่ที่ไหนได้ค่ะ 90% ครับเท่าที่ทราบมามีของแถมมาด้วยนี่คะครับค่ะผู้คุมบางท่านบอก เปลี่ยนปรับบางท่านมานั่งตอนแรกใหม่ๆผมเข้าไปอย่างที่ใหม่ๆเข้าไปเนี่ยค่ะผมก็อยู่ในห้องขังนะค่ะทางก่อนทางข้างนอก
พูดง่ายๆเราอยู่กับผู้ต้องขังใช่ใช่อยู่กับนักศึกษาเราก็มาดูไปข้างนอกข้างนอกอยู่ข้างนอกไอ้ท่านก็นั่งฟังกับเรานั่งไปนั่งมาวันที่สัปดาห์ที่สองท่านบอกผมเข้ามานั่งในด้วยไหมอาจารย์เชิญครับเวลานักศึกษาทำสมาธิเขาก็ทำด้วยค่ะเดินจงกรมเดินด้วยวันสุดท้ายแสดงความรู้สึกเขาบอกว่าผมอยากแสดงความรู้สึกมากครับอาจารย์ ผมเลิกเล่าแล้วนะครับโอ้โหผมว่าสุดยอดเล่าตัวไหนคะอาจารย์สระเอหอหีบลอลิงไม่โทรสระอาหอหีบครับหอหีบนะคะไม่ใช่สระเอลอลิงไม่เองนะคะโอ้ตายละเห็นไหมคะของแถมท่านผู้ชมมีของแถมมาด้วยค่ะครับแล้วมีแถมผู้คุมมาแถมโอ้หลายหลายที่หลายที่ว่าผู้คุมเขาท่านก็ได้อานิสงส์เขาก็ไม่เข้าใจว่าอ๋อสมาธิมันอย่างนี้นี่เองเหรอค่ะง่ายบางคนบอกว่าบางท่านบอกว่าผมไปเรียนได้ไหมบอกได้เสาร์อาทิตย์ก็มีออกเวรไปเราไปเรียนเสาร์อาทิตย์สถาบันของพลังจิตานุภาพนะครับค่ะมีทั่วประเทศนะครับ143สาขาทั่วประเทศใช่ทั่วประเทศทุกโอ้อาจารย์คะครับต้องเบรกสักครู่ท่านผู้ชมคะกำลังสนุกเลยใช่ไหมคะว่าหลักสูตรศักษาเห็นไหมคะว่าหลักสูตรนี้ยกใจสู่สวรรค์แต่จริงๆแล้วเนี่ยสวรรค์เนี่ยมาตั้งแต่ได้เริ่มต้นแล้วมารออยู่แล้วค่ะแล้วก็ผู้ต้องขังหรือนักศึกษาของอาจารย์เนี่ยก็สามารถทำได้ครบถ้วนจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวกลับมา Amazing สมาธิกับเราต่อค่ะพักสักครู่นะคะกลับมาเดี๋ยวกลับมาค่ะบริษัทมั่นคงเลิศเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์พังเบอร์รี่โทร026538399และ026538118กระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแข็งแรงทนทานทนต่อแรงกดดันแรงกระแทกสามารถรองรับน้ำหนักต่างๆได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วเพียงวางกระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ลงบนพื้นเรียบเท่านั้นเหมาะสำหรับตกแต่งลานจอดรถร้านอเนกประสงค์หรือแม้แต่สวนหลังบ้านของคุณเองติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-678-6543 หรือ www.tpipoline.co.thกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซเซียผิวเรียบมันวาวทำความสะอาดตัวเองได้สีสันสดใสไม่เป็นเชื้อราสะท้อนความร้อนและรังสี UV ได้เป็นอย่างดีบ่งบอกความมีระดับของเจ้าของบ้านคงทนแข็งแกร่งพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงมุงมาแล้วกว่า3ปีไม่มีคราบน้ำเชื้อราสีสันยังสดใสทนทุกสภาพอากาศกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซลเซียกระเบื้องหลังคาที่สะท้อนความมีระดับของคุณติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศโรงงานกระเบื้อง TPI สระบุรีร้าน Modern Trade สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-678-6543หรือทาง www.tpipoline.co.th คนที่เกิดมากรรมนำพาและส่งผลเหนื่อยยากชีวิตเป็นของคุณคุณเลือกได้เลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตเลือกเพื่อนที่ดีที่ดูแลคุณได้ตลอดเวลาเลือกสุขภาพที่ดีกว่าเลือกแซนเฮิร์บแซนเฮิร์บน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมผลไม้และสมุนไพรรวม16ชนิดสารอาหารสีม่วงห่วงใหญ่คุณ
ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าโทรศัพท์0881155488แทนความห่วงใยให้แซนเฮิร์บวันนี้คุณดื่มแซนเฮิร์บแล้วหรือยังบริษัทมั่นคงเลิศเจ้าของลิขสิทธิ์แบรนด์พังเบอร์รี่โทร02-653-8399และ02-653-8118สูตรสังฆาสาสมาธิเนี่ยเป็นหลักสูตรที่แปลว่าหลักสูตรสมาธิเพื่อยกใจขึ้นสู่สวรรค์ให้กับผู้ที่ได้อยู่ในเรือนจำได้มาทำสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจของตัวเองสิ่งที่ได้เข้าไปสัมผัสหรือได้ไปสอนในเรือนจำเนี่ยก็ทำให้เรามั่นใจเลยว่าหลักสูตรนี้สามารถที่จะพัฒนาจิตใจเขาให้เปลี่ยนไปในทางที่ดีได้มีอิริโอตปะมากขึ้นมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นจึงทำให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีเพราะว่าเขาได้มีพลังจิตหลังจากที่เขาทำสมาธิแล้วเกิดพลังจิตทำให้เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพฤตินิสัยไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นจึงขอเชิญชวนญาติโยมที่ดูรายการนี้ให้หันมาสนใจการปฏิบัติธรรมสมาธิอย่างที่ได้ไปเปิดหลักสูตรสังฆาสาสมาธิเนี่ยเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของนักโทษที่เขาได้มาเรียนสมาธิแล้วก็ได้มาปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นดังนั้นจึงมั่นใจเลยว่าหลักสูตรสังฆาสาสมาธิถึงแม้จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นๆเป็นยังไงคะท่านผู้ชมคะกลับมา Amazing สมาธิกับพระอาจารย์ที่เข้าไปสอนค่ะนี่แหละก็คืออีกหนึ่งที่ท่านมาเมตตาบอกพวกเราว่าพวกเราคนข้างนอกนะคะอาจารย์เราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันครับไม่น้อยหน้านะคะต้องที่ฝึกที่จะทำพวกเราก็ต้องทำสมาธิทำง่ายมากง่ายมากยังไงก็ได้จะพุทโธจะสัมมาอรหังจะพองหนอยุบหนอจะนมพะทะจะเยซูจะอะล้ออาจารย์เจอมาหมดแล้วเจอหมดนะครับโอ้โหท่านผู้ชมคะเรื่องจริงไม่มีเรื่องอิงนิยายเลยนี่คือเป็นกลางจริงๆเป็นของส่วนกลางกลับมาที่หลักสูตรต่อค่ะอาจารย์คะสอนเสร็จแล้วเป็นเรื่องของการทำอย่างเงี้ยสอนเรื่อยๆครับผมมีการสอบไหมคะมีครับหลักสูตรนี้เนี่ยเรียกว่าหลักสูตรนะครับเพราะว่าต้องมีหัวข้อมีข้อบรรยายหัวข้อบรรยายนี่40หัวข้อใช้เวลาบรรยายนี่40ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดินโยกมนั่งสมาธินี่60ค่ะเป็น100ชั่วโมงอ๋อนะครับ100ชั่วโมงค่ะนะครับต้องทำกันบ้านด้วยทำกันบ้านครับเพราะตอนเย็นกับเสาร์อาทิตย์ต้องทำกันบ้านส่งด้วยก็คือเดินจงกรมนั่งสมาธิใช่ครับใช่ครับก็แล้วเมื่อนั้นก็มีการสอบมั้ยมีค่ะแล้วก็มีการเช็คเวลาเรียนนะครับค่ะอ่ะแล้วนักศึกษาอยู่ในนั้นในกำแพงเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องเช็คเวลาเรียนถ้าอยู่ด้วยกันนั้นบางครั้งนักศึกษาเราเนี่ยต้องเยี่ยมญาติ oh. นักศึกษาเราบางทีก็จะต้องไปให้การในศาล นะครับก็ต้องเบิกตัวไปนะครับแต่เราก็มีข้อตกลงว่าอย่างน้อย 80% ของเวลาเรียนนะ จะต้องอยู่นะ ก็โอเคบางทีก็จะป่วยอะไรเงี้ยเราก็โอเคนี่ก็คือ 80% จะต้องเรียน คนเราทำสมาธิแล้วเรียนเนี่ยถึง80ชั่วโมงนี่ไม่ธรรมดานะค่ะใช่ไม่ธรรมดานะครับเห็นด้วยเลยค่ะก็ได้มาระดับที่ว่าอย่างน้อยอารมณ์ที่นั่นก็คืออารมณ์โกรธอารมณ์อาฆาตเนี่ยมันจะลดลงค่ะตัวรู้จิตใจเขาเนี่ยก็
็เย็นและสงบตัวรู้ก็จะมาเตือนสำคัญที่สุดก็คือการเตือนค่ะนะครับเตือนตัวเองได้ใช่ครับเตือนตัวเองได้บางคนเนี่ยวันสุดท้ายก็คือการที่เราจะเรียนกันนี่คือการแสดงความรู้สึกนะครับซึ่งผมมีเทปดีๆเยอะหลายๆตอนที่จะมาให้ดูนะครับภาพเนี่ยบางไม่ใช่บางทุกเรือนจำเนี่ยเขายินดีนะครับเขายินดีให้ภาพแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอเวลาเตรียมแล้วกันนะครับเราลองไปดูที่เรามีอยู่แล้วบ้างดีกว่าค่ะขอเสียงค่ะจากผู้ต้องขังนะคะหรือนักศึกษาค่ะพระอาจารย์มานะคะที่ให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจำนะคะคือมันเป็นโรคเล็กๆอ่ะแต่ท่านก็สามารถที่จะมองเข้ามาแล้วก็ให้โอกาสคนในโรคใบนี้ได้ศึกษาโครงการดีๆฉันได้จากตรงนี้ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่รถไม่ใช่บ้านไม่ใช่เงินทองเจอความสุขที่คือจิตใจที่เราสงบก่อนหน้านี้ใครๆว่าเราก็โกรธเก็บมาคิดว่าทำไมทั้งว่าฉันทำไมต้องอะไรอย่างนี้ด้วยฉันไม่เคยทำเลยค่ะแต่วันนี้คือให้มันเป็นโอกาสวันหนึ่งที่เราได้รับอิสรภาพแล้วเอาบทเรียนในนี้ไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์ข้างนอกอย่างน้อยๆจะให้เรามีสติคิดได้ถึงความรับผิดชอบหรือความดีความไม่ดีต่างๆนานาเพราะฉะนั้นจะทำให้เราก้าวออกไปสู่โลกภายนอกอย่างมั่นคงแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาณสถานที่นี้อีกขอบคุณค่ะแรงจูงใจที่มาโครงการนี้นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือตอบแทนบุญคุณพระอาจารย์หลวงพ่อที่ได้สั่งสอนมานะครับเพราะว่าการเรียนสมาธิกับพระอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยเราได้เห็นผลจริงจากการทำปฏิบัติด้วยตัวเองนะครับเราก็อยากให้คนอื่นเนี่ยปฏิบัติด้วยเมื่อได้เข้ามานะครับเป็นพี่เลี้ยงรวมทั้งบางครั้งก็มาได้สอนนะครับในโครงการสรรพสาสมาธิเนี่ยก็เห็นว่านักศึกษาทุกคนนะครับตั้งใจปฏิบัติดีนะฮะแล้วก็ทุกคนมีความตั้งใจมีคนขยันขันแข็งทำนะฮะก็หวังว่าผลของการเรียนสรรพสาสมาธิเนี่ยจะให้เขาเอาไปใช้แล้วก็ปฏิบัติต่อเนื่องไปแล้วก็เป็นคนดีสู่สังคมสมกับคำที่ว่าสรรพสาสมาธิสมาธิสู่ยกใจสู่สวรรค์ครับผมเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นจิตอาสาเป็นทีมงานของอาจารย์ที่ไปสอนอยู่ค่ะจริงๆยังมีเสียงอีกไหมคะขอเสียงของต่อไปเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับไม่ค่ะอาจารย์หลักสูตรสักษาสมาธิของหลวงพ่อวิริยังเนี่ยที่เข้ามาในทันทสถานเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยมีสติในการที่จะคลองตนขณะที่อยู่ในนี้เพราะอาจในอยู่ในเรือนจำเนี่ยภาวะบางอย่างมันก็มีความกดดันทั้งเรื่องความเป็นอยู่ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตหรือการปรับตัวบางคนก็มีความเครียดอะไรต่ออะไรเงี้ยการกระทบกระทั่งกันก็มีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเรื่องของสติเนี่ยคงเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับคนที่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยก็อาจจะทำให้มีการเป็นอยู่ที่อยู่กันอย่างเอื้อเฟื้อมากขึ้นมีสติในการที่จะไม่ทะเลาะกันหรือมีวิวาทกันแล้วก็ทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยใจเย็นแล้วก็ทบทวนตัวเองได้ว่าในการใช้ชีวิตอย่างเนี้ยควรจะปรับตัวยังไงเพื่อที่จะมีหนทางที่ไปสู่ความสุขของชีวิตทั้งของตนเองแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับสังคมด้วยส่วนการปรับตัวอะไรต่ออะไรในช่วงระยะที่ผ่านมาอบรมเนี่ยผู้ต้องขังก็มีความนิ่งขึ้นแล้วก็มีความเป็นระเบียบมากขึ้นค่ะค่ะอาจารย์คะอันนี้คือผอ.เรือนจำผอ.เรือนจำครับก็เรียกว่าผบ.เรือนจำผู้บัญชาการทันทสถานหญิงธนบุรีนะครับท่านบอกว่าเฮ้ยสักษาเนี่ยมันเมสซิ่งอ่ะมันลดข้ออะไรอ่ะโต้แย้งลดการทะเลาะวิวาทอย่างที่ท่านพูดโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะค่ะลดอย่างมากท่านบอกว่าปกครองง่ายขึ้นคือทุกคนมีความรับผิดชอบมีเหตุมีผลมีเมตตาต่อกันมีสามัคคีกันนะครับตามที่เราได้ไปสอนตามนโยบายของหลวงพ่อของวิริยังสินทโรนะที่เราจะต้องประยันตนเนี่ยนะครับว่าตอนเราจะต้องเมตตาต่อกันเราต้องสามัคคีกันเราจะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนี่แหละครับ3ข้อหลักนี้ก็ลดปัญหาไปเยอะแล้วครับค่ะท่านผู้ชมคะไม่ใช่เรื่องธรรมดา
แต่จริงๆทำแบบธรรมดานะคะก็ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่ารู้วิธีเดินจงกรมรู้วิธีนั่งสมาธิใช่ครับแค่นั้นเองแล้วก็ทำครับทำแล้วก็ทำแล้วก็ทำครับโอ้โหไม่ได้ยากเย็นเข็นใจเลยนะคะท่านผู้ชมคะดังนั้นเราเองที่อยู่ข้างนอกเนี่ยก็ควรจะต้องทำให้ได้ใช่ครับใช่ครับโอ้โหแล้วก็เมื่อกี้คือจิตอาสาที่อาจารย์บอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเหมือนกันเป็นผู้บริหารของบริษัทอ๋อเป็นผู้บริหารบริษัทหนึ่งค่ะใช่ครับแล้วก็เสียสละมาเหมือนกันใช่ครับใช่ครับมาเป็นอาจารย์อาสาครับผมเข้าไปสอนเข้าไปสอนท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งแปลกใจที่เมื่อกี้ดิฉันเรียกเสียงนักศึกษาของอาจารย์ของอจุดนะคะที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเรากำลังคิดกันว่าเราน่าจะให้ได้เยอะๆเพราะว่าคุยกันไปมาแล้วเนี่ยค่ะกลายเป็นว่ามีอีกเยอะเลยครับผมที่อยากจะนำเสนออยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นความ Amazing ของสมาธิที่เขาได้ทำครับผมนะคะแต่ที่เหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยหลายท่านถามว่าทำไมไม่เห็นหน้าเราคุยกันว่าอย่างน้อยก็มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนนะครับในเรื่องของการที่จะโทษต่างๆเราคงไม่อยากนั่นอยากเป็นอะไรที่จริงไม่ดีเราก็ไม่อยากจะให้เห็นถึงแม้ว่าจะบางครั้งเนี่ยเห็นข้างหลังเนี่ยเห็นข้างๆคนในซอยคนในหมู่บ้านเขาจำได้ถึงแม้ว่าความรู้สึกส่วนตัวเขาบอกไม่เป็นไรแต่ลูกเขาล่ะแม่เขาล่ะภรรยาเขาล่ะบางครั้งเนี่ยจำได้นะครับเขาจำได้ผมก็บางอย่างมันก็ต้องแต่ถ้าอยากดูแล้วอยากเห็นเนี่ยผมว่าคราวหน้านะถ้ามีโอกาสผมจะจริงๆแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะเราคุยกันเรื่องนี้เยอะด้วยนะคะเยอะกันมากมายเพราะว่ารายการของเราเป็น YouTube ใช่ครับแล้วเราก็เปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะคือทุกคนมีสิทธิ์ดูได้ซ้ำๆดังนั้นเนี่ยการที่เราจะนำใครสักคนหนึ่งนะคะมาแล้วก็เปิดดูบ่อยๆก็อาจจะจำได้ว่าคนนี้เป็นญาติเรานะคนนี้เป็นใครแม้กระทั่งเสียงนะคะจริงๆเราก็รู้สึกได้ว่าเราเกรงใจอะค่ะเพราะว่าเราไม่อยากที่จะซ้ำเติมเนี่ยค่ะที่อาจารย์ท่านเมตตาแบบนี้เพราะว่าเนี่ยคือความเมตตาที่เกิดขึ้นมาจากการทำสมาธิแล้วก็อยู่กับเขาเขาตั้งใจนะคะคนที่อยู่ข้างในตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงตั้งใจค่ะอาจารย์ลองเล่าบางช่วงบางตอนสำหรับลูกศิษย์ที่อาจารย์ประทับใจอ๋อได้ครับเคสประทับใจเคสประทับใจนี่บางเคสก็เป็นการผมเรียกว่าพลิกนะพระอาจารย์เรียกว่าพลิกใจเลยจากคนที่สำนึกผิดเนี่ยเคยทำความผิดเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งเนี่ยที่ผมอันนี้เป็นผู้หญิงก่อนนะฮะนักฆ่าหญิงนี่เราเคยเห็นเฉพาะในหนังใช่ไหมผมเจอแล้วฆ่ามาลูกกี่ศพจะทำสมาธิได้แค่7-8วันเขาสำนึกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาเห็นชีวิตคนเป็นแค่ผักป่าแต่นี่เขาเข้าใจละว่าชีวิตมันมีคุณค่าอย่างไรแล้วเขาคิดว่าเขาไม่ควรได้ลดอภัยโทษใดๆทั้งสิ้นด้วยซ้ำไปแต่ถ้ามีบุญจริงเขาได้ออกไปจริงเขาจะบวชชีอุทิศบุญให้นี่คือพลิกบางคนก็บอกว่าเขาไม่กลับมาอีกแล้วเขาเข้าใจว่ามันความเมตตาการที่พัดภาคนะครับบางคนก็บอกว่าผมเลิกค้าแล้วผมไม่ทำแล้วผมไม่เสพแล้วรู้ว่าคนที่เสียหายเสียใจเป็นใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดออกมาที่สำคัญที่สุดนะที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนเนี่ยเข้าไปใหม่ๆเป็นความเครียดหลายแห่งนะที่ผมเข้าไปเนี่ยเป็นผู้บริหารเป็นอดีตนักการเมืองเป็นอะไรต่างๆที่เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ทุกคนรับสภาพไม่ได้ก็เครียดนอนไม่หลับเมื่อการนอนไม่หลับสมาธิธรรมชาติมันก็หมดไปใช่ค่ะใช่แต่สมาธิที่สร้างขึ้นก็ไม่มีก็ทำไม่เป็นไม่ได้ทำค่ะทำไม่ได้ทำไม่ถูกทางแค่หลับตามันไม่ใช่นะครับแต่หลังจากที่ได้เรียนเนี่ยด้วยความเมตตาของพ่อเนี่ยเขาได้เรียนเนี่ยใช่ไหมฮะผมกลับเข้าไปเจอเขารอบสองเนี่ยหน้าตาเขาสดใสเขาบอกตรงว่าเขานอนหลับสบายเขาอาสาสมัครมาเป็นพี่เลี้ยงในเรือนจำเขาบอกเขามีเวลาอยากจะกราบเท้าหลวงพ่อนะครับว่าทรงว่าท่านเมตตาอะไรทำนองนี้นั่นแหละพลิกผมว่าสถานการณ์แบบนี้ผมว่าจุดเล็กๆนะครับเขาเนี่ยผมใช้คำว่านักศึกษาผมเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยอาจจะทำความลำบากให้คนมาเป็นร้อยแต่ถ้าเราพลิกคนพวกนี้ได้เขาออกมาค
คนอีกเป็นร้อยเป็นพันผลกระทบก็อาจจะหยุดได้สังคมเราก็ควรจะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามนุษย์มีคุณค่าทุกคนความอัจฉริยะอยู่ในตัวคนทุกคนเพียงแต่ว่าบางครั้งมันผิดไปมันพลาดไปถ้าเราให้อภัยให้โอกาสองคุลิมานยังกลับใจเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะครับผมยังเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยความเป็นมนุษย์เนี่ยเราเรียนรู้ได้เราปรับปรุงได้เราเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้หลักธรรมหลักของพลังจิตนะครับพลังศรัทธาการทำสมาธินะครับสมาธิเป็นของที่หาได้ด้วยตัวท่านเองค่ะทำด้วยใจของท่านเองไม่ได้เสียเงินเลยนะคะอาจารย์คะไม่ได้เสียเงินเลยเป็นอะไรที่ถ้าพูดทำหลักเศรษฐศาสตร์ตามที่ผมเรียนมาหรืออะไรเนี่ยต้นทุนแทบจะไม่มีอะไม่มีค่ะเวลามีต้นทุนอันเดียวคือหายใจค่ะอาจารย์หายใจครับหายใจขอเวลาเพียงวันละ5นาที10นาที20นาทีแล้วแต่ที่เราจะสะดวกทำได้อากาลิโกทำไม่จำไม่เลือกเวลานะครับเราทำได้ก่อนนอนตื่นนอนหลังทานข้าวกลางวันอาหารเรายังทาน3มื้อทำไมเราบำรุงแต่กายแต่ใจเราไม่เคยบำรุงไม่เคยดูแลน้ำก็อาบนะคะใช่อาบน้ำกายแต่ไม่อาบน้ำใจไม่อาบน้ำใจนะครับอันนี้ก็อาบน้ำใจด้วยใช่ครับเพราะว่าต้องเอาของไม่ดีออกไปครับออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงค่ะแต่ไม่เคยออกกำลังใจให้ใจมันแข็งแรงให้มันใจมันเข้มแข็งโอ้ท่านผู้ชมขาประทับใจไหมคะคำนี้ออกกำลังใจให้ใจแข็งแรงครับผมทำด้วยวิธีเดียวครับใจจะเข้มแข็งแข็งแรงได้โดยการทำสมาธิเท่านั้นสมาธิค่ะโหประทับใจมากคงต้องมีเทป3ค่ะท่านผู้ชมคะคงไม่พอเพราะว่าเรายังติดใจอยู่ครับเรายังอยากต้องการท่านผู้ชมอินบ็อกซ์เข้ามาเลยค่ะในแฟนเพจนะคะถ้าท่านผู้ชมดูแล้วแล้วก็แต่ว่าโอ้กว่าเราจะออกอากาศนะอาจารย์วันที่2มีนาค่ะก็วันที่2มีนานะคะถ้าหลังจากนั้นท่านได้ดู YouTube แล้วนะคะแล้วก็ถูกใจรายการของเราก็ช่วยกรุณานะคะกดไลค์ด้วยค่ะอาจารย์ยกนิ้วเลยกดไลค์ด้วยค่ะกดไลค์ใน YouTube ด้วยนะคะแล้วก็มาติดต่อกับเรามาอินบ็อกซ์คุยกับเราในแฟนเพจครับผมนะคะ Amazing สมาธิท่านผู้ชมคะเวลาก็ไล่มาเรื่อยๆแต่ว่าคำถามยังมีอีกมากมายคืออยากให้อาจารย์เล่าถึงความประทับใจอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงความประทับใจของผู้คุมเมื่อกี้มา1คนละครับผมค่ะที่เล่าไปเมื่อสักครู่จำได้ใช่มั้ยคะว่าตอนแรกผู้คุมอยู่ข้างนอกครับตอนหลังเข้ามาอยู่ข้างในด้วยอยู่ข้างในด้วยก็อยู่ด้วยกันหมดเลยค่ะก็ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีครับไม่มีโอ้โหก็อยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อทุกอย่างมันพลังเมตตาเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นเนี่ยนะค่ะความรับผิดชอบการมีเหตุมีผลมันก็เกิดขึ้นหน้าที่ของผู้คุมเขาก็ทำตามหน้าที่ค่ะหน้าที่ของนักศึกษาเขาก็ทำตามหน้าที่ค่ะครับเมื่อโดนถูกพิพากแล้วนะครับก็ต้องทำตามที่ทุกคนมีนะครับคือยอมรับในกติกาละเพราะว่ารู้แล้วว่าตัวเองต้องปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้ได้จึงเกิดความสุขทุกคนก็จะเข้าใจว่าไอ้การที่จะทำให้ตัวเองทุกข์นะมันไม่ควรที่จะเกิดค่ะไม่จำเป็นต้องทุกข์ใช่ไหมอาจารย์เราไม่จำเป็นต้องทุกข์เราไม่จำเป็นต้องทุกข์เลยค่ะท่านผู้ชมคะไม่ต้องเป็นต้องทุกข์ทิ้งทุกไปเลยค่ะทุกใจนะคะคแต่กายมันยังต้องมีอยู่ก็ทุกกายไปอย่างเดียวก็พอแล้วเยอะแล้วนะใช่ครับอย่าไปทุกใจอีกเลยอาบน้ำกายอาบน้ำใจออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังใจใช่ครับให้อาหารกายให้อาหารใจท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่อยู่นอกกำแพงนะคะเราก็ควรต้องทำได้เช่นเดียวกันอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปที่ดิฉันได้ทวนอีกหนึ่งรอบนะคะอีกครั้งหนึ่งก็ดีนะออกกำลังกายออกกำลังใจอาบน้ำกายอาบน้ำใจทานอาหารใช่ไหมคะให้อาหารกายก็ต้องให้อาหารใจท่านผู้ชมคะวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นสุภาพบุรุษตัวจริงตั้งแต่เทปที่แล้วนะคะว่าถ้าเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงดิฉันยิ่งนั่งใกล้ท่านยิ่งเห็นความเป็นสุภาพบุรุษของท่านแล้วก็ยิ่งเห็นทีมงานของท่านที่เป็นสุภาพบุรุษค่ะที่เสียสละเวลาที่เป็นของตัวเองค่ะไปเพื่อช่วยให้คนที่จะบอกว่าแทบจะไม่มีโอกาสได้รับโอกาสอันดีในการที่จะทำสมาธิและท่านผู้ชมล่ะคะมีโอกาสเยอะเลยตั้งหลายสาขา
ตอนนี้รุ่น38แล้ว140กว่าสาขารุ่นที่38ก็กำลังเปิดอยู่ครับผมเพิ่งเริ่มเรียนกับท่านผู้ชมยังน่าจะสมัครได้ทันอยู่น่าจะค่ะมีเวลายังไงบ้างคะอาจารย์คะก็เรียนมีจันทร์ศุกร์เนี่ยจันทร์ศุกร์นี่ก็18ถึง20 18นาฬิกาถึง20นาฬิกาก็คือหลังเลิกงานแล้วครับผมหลังเลิกเรียนแล้วครับแล้วก็มีอีกภาคนึงก็คือเสาร์อาทิตย์ค่ะเรียนประมาณ 9:00 น.ถึงประมาณ 4:00 น.นะครับก็ทุกเสาร์อาทิตย์นะค่ะก็คือยังเป็นเสียงหลวงพ่อครึ่งนึงพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังครึ่งนึงค่ะใช่ครับแล้วก็เป็นอาจารย์ยศาสอนอีกครึ่งนึงนะคะผู้ช่วยบรรยายผู้ช่วยบรรยายผู้ช่วยบรรยายอาจารย์ไม่ยอมเรียกอาจารย์เนาะเป็นอาจารย์ได้แล้วค่ะอาจารย์ทางธรรมครับค่ะท่านผู้ชมคะ Amazing สมาธิรู้สึกว่ามีประโยชน์กับชาวโลกเพราะได้มาพูดเรื่องสมาธิได้มาพาคนรู้จักคนที่ทำสมาธิแล้วได้ประโยชน์จากสมาธิจริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาที่มีชีวิตหาอยู่หากินในชีวิตปกติยังไปเผื่อแผ่ถึงคนที่อยู่เบื้องหลังกำแพงอยู่ด้านหลังกำแพงซึ่งเขารู้แล้วนะคะตอนนี้เขารู้แล้วกี่หมื่นคนแล้วนะคะอาจารย์ที่อาจารย์พูดเขารู้แล้วว่าเขาพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจพร้อมที่จะกลับมาเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับเหมือนเราตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้วคะตัวเลขตอนนี้ก็ประมาณยอดไปถึง 30,000 กว่าคนแล้วครับผมแต่ปลายปีนี้คืองบประมาณก็ประมาณปีนี้ปีนี้ค่ะเดือนพฤศจิกายนเราวางแผนกันไว้ว่า 300,000 โอ้โหค่ะทั่วประเทศครับทุกเรือนจำทุกเรือนจำเพราะนั้นพวกเราอย่าน้อยหน้านะคะพวกเราก็ต้องปฏิบัติให้ได้มากมายเพราะว่าความสุขท่านหาได้ด้วยตัวท่านเองทุกทางใจไม่จำเป็นทิ้งไปโอ้โหวันนี้พูดคำนี้บ่อยมากถูกใจนะคะค่ะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะขออนุญาตพูดถึง1โครงการสักกษาสมาธิหรือโครงการยกใจสู่สวรรค์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีดำริของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรที่เมตตาตั้งแต่ปี41และมีคณะลูกศิษย์นะคะของสถาบันพลังจิตานุภาพเนี่ยมาทำหน้าที่ให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นสิ่งที่ดีขึ้นก็คือผู้ต้องขังยกระดับจิตใจขึ้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีของมีอาจารย์ทั่วประเทศนะครับค่ะแบ่งไป20เขตงานเนี่ยนะ20เขตงานค่ะครับมีอาจารย์อย่างพวกผมนี่นะฮะค่ะก็เป็นหลายพันคนหลายพันคนที่เข้าไปทำอย่างนี้ค่ะนะครับก็นี่คือสิทธิ์หลวงพ่อสิทธิ์หลวงพ่อทั้งหมดค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทางราชทัณฑ์ก็ให้ความร่วมมือและก็ที่สำคัญที่สุดผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่เสียสละปัจจัยมาคุณวิวัฒน์เฮียบุ้งค่ะโอ้ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ทำให้โลกใบนี้สงบท่านผู้ชมลองคิดตามดิฉันนะคะว่าถ้าทุกวันนี้ทุกคนทำสมาธิทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นความสงบสุขสันติสุขของโลกเลยนะคะเอาเป็นว่าบ้านเราก่อนละกันครับผมประเทศไทยเราก่อนละกันนะคะขอให้จะมีความสุขมากขนาดไหนเนี่ยสงบมากเลยนะคะท่านอาจารย์คะคนเราถ้าหลวงพ่อได้กล่าวว่าคนเราถ้ามีสมาธินะครับมีเมตตาค่ะเมตตาจะเกิดก็เกิดความรับผิดชอบมีเหตุมีผลค่ะแล้วก็มีความเมตตานะครับคนเราถ้ามีเหตุมีผลเนี่ยรับฟังกันด้วยเหตุผลนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานนะครับแล้วก็มีความให้อภัยกันที่เกิดจากพลังเมตตาผมว่าที่ไหนก็สงบครับโอ้โหสมบูรณ์แต่เรายังมีต่ออาจารย์จะเมตตาอีกสักเทปไหมคะยินดีครับยินดีอาจารย์ยังมียินดีนะคะเพราะเทปหน้าเราจะพูดถึงผู้ต้องขังพูดถึง Amazing ของผู้ต้องขังครับค่ะหรือลูกศิษย์ของอาจารย์นี่แหละนักศึกษาของอาจารย์แล้วก็ท่านผู้คุมด้วยที่แอบเข้าไปนั่งเรียนหรือไม่แอบก็ไม่รู้แล้วได้ข่าวว่าผู้คุมจะมีการอบรมมาเรียนสมาธิต่างหากอบรมมาแล้วครับเนี่ยก็จะมีความ Amazing อีกโอ้โหยังมี Amazing อีกมากมายเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราต้องขอบพระคุณนะคะที่อาจารย์เมตตาที่เราต้องทำในการเทปเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยมีคุณภาพมากมายที่จะไปให้กับ
ท่านผู้ต้องขังหรือนักศึกษาของอาจารย์ในเรือนจำก็เลยขออนุญาตอัดเทปไว้ก่อนแต่ว่าครั้งหน้าก็น่าจะเป็นรายการสดนะคะอาจารย์คะค่ะเราทั้งสองไม่ใช่เราทั้งสองค่ะดิฉันต้องขอบพระคุณอาจารย์ก่อนครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณอาจารย์และติดตาม Amazing สมาธินะคะในสัปดาห์ต่อไปขอบพระคุณทุกท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชม Amazing สมาธิค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะติดตามชมรายการ Amazing สมาธิรายการรูปแบบใหม่ที่จะทำให้มุมมองเรื่องสมาธิของคุณเปลี่ยนไปทุกวันพุธเวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ทางสถานี WB TV โลกพระพุทธศาสนา Amazing สมาธิ